สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วารุตาจะมาดูคอมพิวเตอร์ค่ะเห็นแฟนบอกว่ามันราคาประมาณ10,000 กว่าบาทเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในนะคะข้างในอาจจะไม่สะดวกถ่ายเดี๋ยวหลังจากออกมาแล้วเดี๋ยววารุตาพาไปดูนะคะดอกไม้สวยจังเลยไปค่ะไปกันไหนกันนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนดูนะคะ16 กิกะไบต์ราคาอยู่ที่490 ยูโรค่ะเดี๋ยววารุตาจะซื้อไปวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นแบบไหนถ้าใช้ไม่ดีเดี๋ยวเอามาคืนค่ะสวัสดีค่ะวารุตาได้คอมพิวเตอร์มาแล้ว16 กิกะไบต์เดี๋ยวเราไปแกะกันดูที่บ้านเลยนะคะอันนี้เดินหิ้วกลับบ้านค่ะราคาตัวนี้เดี๋ยววารุตาคิดคำนวณก่อนราคามันเท่าไหร่เนาะราคามันอยู่ที่ประมาณ535,700ค่ะตัวนี้วารุตาซื้อมา 17,000 บาทราคาคร่าวๆนะคะเพราะว่า500 ยูโรค่ะวารุตาซื้อแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกันที่บ้านเลยนะคะว่าหน้าตาคอมพิวเตอร์เป็นแบบไหนแต่ก่อนไปถึงตัวนั้นเดินกลับบ้านกันเลยค่ะไปกันเลยถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปซื้อคอมพิวเตอร์มาจากร้านซุปเปอร์มาร์คแล้วเรามาแกะกันดูเลยนะคะว่าคอมพิวเตอร์ที่วารุตาซื้อมาจะเป็นแบบไหนโอ้ยเป็นอะไรขอให้ดูหน้าตาตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆ My computer นี่
ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ก็เรียกว่าโน้ตบุ๊กค่ะโน้ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กวรุตาซื้อมาในราคาที่น่าภูมิใจมากเพราะว่าปกติแล้วอยู่ที่581แล้วทุกทีที่วรุตาไปดูในห้างอื่นๆนะคะจะราคาถ้าขนาดความจุขนาดนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 1,000 ยูโรแต่ไอตัวนี้ความจุเท่ากัน581ค่ะแต่ตอนนี้เขาลดลงเหลือ490ค่ะก็เลยรีบไปซื้อเลยค่ะและบังเอิญว่าโชคดีเหลืออยู่ตัวเดียวตัวสุดท้ายเลยค่ะก็เลยไปเอามาซะเลยค่ะวรุตาจ่ายไป490ยูโรเทียบกับเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ 17,000 บาทค่ะปกติแล้ววรุตาจะไปดูตามห้างต่างๆก่อนหน้านี้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทค่ะก็เลยชะลอแต่ตอนนี้เหลือ 17,000 ก็พอจะซื้อได้ค่ะก็ได้มาแล้วมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันโอ้เดี๋ยววรุตาตั้งกล้องก่อนนะจะได้เห็นกันชัดๆนี่ไมค์โน้ตบุ๊กแกะกันไปเลยเย้าเย้าเย้ามาเป็นกำลังใจให้ด้วยกันนะคะแกะโน้ตบุ๊กยามาโน้ตบุ๊กของวารุตาานี่สายไฟก็สายไฟกำลังจะดึงออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆว้าวว้าวว้าวด้านี่ไมค์คอมพิวเตอร์ไมค์โน้ตบุ๊กนี่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์เห็นไหมคะอุ้ยเอากล่องออกซะก่อนเห็นไหมคะเพื่อนๆนี่แกะดูก่อนนะคะแกะดูก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอุ้ยอะไรร่วงอ๋อไอตัวนี้ร่วงอุ้ยก็เปิดยังไงเนาะมือใหม่อยากจะเล่นกับเขาว้าวเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วนี่เห็นไหมคะโน้ตบุ๊กของวรุตาที่มีเป็นของส่วนตัวครั้งแรกในชีวิตเลยล่ะค่ะครั้งแรกเดี๋ยวปรับกล้องขึ้นสูงก่อนดีกว่าแน่มานี้นี่ล่ะค่ะ My Notebook นี่เป็นตัวแรกในชีวิตเลยล่ะค่ะที่คิดจะซื้อตั้งแต่มาทำ YouTube เนี่ยมือถือก็ซื้อใหม่โน้ตบุ๊กก็ใหม่โอ้โหเป็นอะไรที่ลงทุนมากๆเลยมือถือวรุตาซื้อไปเกือบ 30,000 นะคะมือถือเพราะว่าเป็นของยี่ห้อ Huawei รุ่นล่าสุดมาไอตัวนี้จะ 30,000 อีกก็เลยชะลอและโชคดีได้มาแค่ 17,000 ก็วันนี้จะให้ลูกสาวเขาติดตั้งให้แม้กระทั่งติดตั้งยังทำไม่เป็นเลยนะคะนี่ล่ะค่ะโน้ตบุ๊กจุ๊บ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 จะได้เล่นเล่นยังไงก็จะได้ทำวิดีโอแล้วก็อะไรในคอมพิวเตอร์จะลองทำ OBS ดูมดนะหรือจะทำอะไรเย้ดีใจไหมคะเพื่อนๆจะได้มี2เครื่องแล้วดีใจมากๆเลยแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้นะคะเดี๋ยวปิดก่อนเขาบอกว่ามันบางมากเลยเขาบอกข้างกล่องนะคะเดี๋ยวรุตาอ่านข้างกล่องให้ฟังเขาบอกว่านี่ดูข้างหน้านะคะเขาบอกว่าความจุอยู่ที่16กิกะไบต์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าความจุ16กิกะไบต์นี่คือพื้นที่ที่เราสามารถใช้ทำงานได้นะคะแล้วก็ในส่วนของ512กิกะไบต์เนี่ยเป็นก็เรียกว่าเฟซปลัดจ้ะ
เป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เราสามารถที่จะต่อ USB หรืออะไรได้นะคะพื้นที่ได้เยอะมากเลยแล้วก็ในระบบของเขาโปรเซสเซอร์นะคะก็จะเป็น AMD ค่ะใครรู้เรื่องก็บอกด้วยนะคะวรุตาอ่านไปตามตัวหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีนี่ห่างหายไปนานแล้วล่ะค่ะแล้วก็16 GB แล้วก็ RAM 4น่าจะใช้ได้สำหรับในการทำ YouTube นะคะแล้วก็เขาบอกว่าหน้าจอตรงนี้นะคะบางมากเขาบอกบางมากดูปากบางมากนะคะส่วนข้างในมีอะไรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเขาให้อะไรมาไหมมีแจกกระดาษทั้งนั้นเลยอ๋อก็ให้คู่มือมา1เล่มค่ะ1เล่มเข้าไปอ่านเอานะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องมานั่งอ่านดูว่าเป็นยังไงเนาะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นใบการันตีค่ะการันตีสินค้าเขาบอกว่าการันตี3ปีเขาบอกวรุตาการันตี3ปีแล้วที่วรุตาซื้อนี่นะคะเขาบอกว่าสามารถภายใน1เดือนถ้าไม่พอใจสินค้าคืนเลยค่ะและหลังจากที่เราพอใจสินค้าภายใน1เดือนแล้วนะคะผ่านไป4สัปดาห์นะคะเขาบอกว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดคอมพิวเตอร์เราใช้ไปมีปัญหาการันตี3ปีค่ะอันนี้เราต้องเขียนใบการันตีตัวนี้นะคะเราจะได้บอกว่าเรามีการันตีและก็เขาบอกว่าอันนี้ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรให้โทรไปได้นะคะในหน่วยของบริการตรงนี้มีด้วยอุ๊ยกล้องมันภาพชัดไหมคะภาพชัดไหมไม่ชัดเนาะนี่ละค่ะแล้วก็อันนี้เขามีบัตรกำนันด้วยสำหรับที่จะซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมลดให้ 10% ค่ะก็ต้องดูกันนะคะว่าเราจะใช้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างแต่นะคะตอนนี้ก็จ่ายไปแล้ว 17,000 บาทค่ะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็อันนี้ใบสุดท้ายเป็นโฆษณาเฉยๆค่ะสรุปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าพี่วรุตามีคอมพิวเตอร์ใช้แล้วก็มือใหม่หัดขับเนาะยังไงก็ต้องลองศึกษาค่อยเป็นค่อยไปนะก็ยังคงใช้มือถืออยู่นั่นแหละค่ะก็ตามก็เป็นอะไรที่ต้องเขาเรียกว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไงถ้าเกิดพร่องเมื่อไหร่เลยเมื่อนั้นค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆยังไงวันนี้ก็ไปซื้อมาแล้วแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วก็มาให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะว่าคอมพิวเตอร์ที่พี่วรุตาซื้อหน้าตาเป็นแบบไหนราคาเป็นอย่างไรนะคะยังไงใครก็สนใจก็ไปซื้อตามนี่ได้นะโฆษณายี่ห้อให้เขาโฆษณาร้านให้เขายังไงเนาะก็ราคาประมาณ 17,000 สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ความจุประมาณ 16 GBพื้นที่ของการทำงานก็ถือว่าโอเคอยู่ค่ะสำหรับในการทำ YouTube ของเราโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่วรุตาก็ต้องขอตัวไปดูคอมพิวเตอร์ต่อค่ะว่ามันจะเป็นแบบไหนมันจะทำงานได้ไหมโอเคยังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดีใจได้คอมแล้ว